ครับเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะครับว่าน้ำป่าที่ไหลมาจากเทือกเขาภูแลนคาไหลหลากเข้าท่วมบ้านชีลองใต้ตำบลห้วยต้อนอำเภอเมืองชัยภูมิครับเป็นรอบที่2แล้วนะฮะเป็นรอบที่2ของสัปดาห์ครับจะเห็นได้ว่ากระแสน้ำนั้นไหลเที่ยวและแรงไหลผ่านใจกลางหมู่บ้านด้วยซึ่งก็เป็นที่ตั้งของร้านค้าตลาดชุมชนชาวบ้านก็ต้องช่วยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแล้วก็ผู้สูงอายุออกมาในที่ปลอดภัยขณะที่ผู้ปกครองก็ต้องเดินลุยน้ำครับไปรับเด็กนักเรียนกลับจากโรงเรียนโดยที่ทางโรงเรียนได้สั่งปิดการเรียนการสอนอย่างไม่มีกำหนดสถานการณ์น้ำป่ายังคงไหลหลากแล้วก็ขยายวงกว้างและยังไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลงนะครับเพราะว่ายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องบนเทือกเขาภูแลนคาขณะนี้นะครับทางอำเภอก็ประกาศแจ้งเตือนประชาชนว่ามีการขนย้ายทรัพย์สินแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะฮะ